กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมนะคะมีข่าวมาฝากถึงน้องๆด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากศึกษาต่อปริญญาตรีนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการผลิตสื่อต่างๆนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะทางสถาบันกัตนาเองค่ะก็เปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะในส่วนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วก็รายการโทรทัศน์นะคะเพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10เมษายนนั่นเองนะคะใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะเห็นรายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะคะ www.gatana-institute.ac.th นั่นเองนะหรือว่านะใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรเข้าไปเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นะคะและ0349644412นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าทางเครื่องไม้เครื่องมือการเรียนการสอนนะครูบาอาจารย์แล้วก็วิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำกับน้องๆเนี่ยนะคะทางสถาบันกัตนาจัดเตรียมเป็นอย่างดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนทางทฤษฎีแล้วก็ทางภาคปฏิบัติด้วยนะเห็นพื้นที่จริงๆเลยนะก็ฝากเอาไว้ใช่สำคัญที่สุดเลยนะใครสนใจก็ลองได้เลยนะคะติดต่อสอบถามกันได้นะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันเลยดีกว่านะคุณพักขภาสค่ะ24 มิถุนายน 2510 3:45 วันศุกร์24 มีนาคม2510 3:45 วันศุกร์3:45ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องครับเมื่อไหร่จะได้งานใหม่คะกัมมะเป็นกาลีอยู่นะครับก็อย่างนี้แต่เกณฑ์งานใหม่เนี่ยต้องหาคนช่วยหาเองไม่ได้หรอกครับนะหาเองไม่ได้การทำบุญเสริมชะตาให้คุณซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์15ขวดนะหรือจะเป็นน้ำปานะน้ำลูกไม้น้ำคั้นผลไม้ที่ไม่มีกลากนะจำนวนหน่วยก็ขอให้ยึดที่15เป็นกำลังของพระจันทร์นะครับแต่แน่นอนถ้าทรงแบบนี้1อย่าเลือกงาน2พยายามกวนกวายหางานเยอะๆและ3อย่างที่ผมบอกหาคนช่วยคู่รักค่ะที่กำลังคบอยู่ในขณะนี้ถามว่าจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าจริงๆแล้วจังหวะที่ต้องระวังแล้วก็อาจจะเปราะบางเนี่ยก็เป็นรอยต่อระหว่างย่าง50และ51นี่แหละครับแล้วก็เมื่อไหร่จะหมดเคราะห์เมื่อไหร่ดวงจะดีขึ้นคะก็เอาเป็นว่าในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยของคุณตอนนี้เนี่ยกับพระอังคารยังเสวยอยู่จนถึงย่าง50เนี่ยแหละครับก็จริงๆแล้วถึงจะเหลืออีกแค่ปีเดียวแต่ผมก็อยากที่จะให้ไปบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคือพระอังคารนะครับถ้าสะดวกก็วัดพระเชตุพนก็ได้นะครับไปเช่าพระนอนติหังจะโตโรทินังวันละ8จบเอาละนะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างนะคะสำหรับเดือนเมษายนค่ะวันศุกร์นี้ผ่านไปแล้วนะครับช่วงเช้าหลายคนก็คงจดเอาไว้แหละต่อมาครับกระโดดเป็นวันจันทร์ที่4เมษายนวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพราะว่าเป็นวันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 ถึง16:00 นครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันพุธที่6เมษายนวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากมีดิถียังวันจมแต่ทางกระยกเป็นวันธงชัยก็สามารถประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01ถึง17:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9เมษายนวันนี้เลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีเพียงแต่ว่าสำหรับผู้ที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลขอให้เลี่ยงทางน้ำนะครับเพราะวันนี้คณิโรธตกในน้ำที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด7:31ถึง8:00แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเลิกงามยามดีนะคะต้นเดือนเมษายนนะคะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเลิกวันในการทำการมงคลได้นะอย่างที่อาจารย์ได้บอกทุกครั้งถ้าเกิดว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้จริงๆก็ยึดถือเอาเป็นวันก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงานที่จะได้ทําการมงคลทํากิจการต่างๆเปิดร้านค้าต่างๆนะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมด้วยนะคะนี่สําหรับเดือนเมษายนเนี่ยเราจะสร้างกันเป็นประเพณีประจําปีทุกๆปีนะคะของ Miracle Channel นะคะที่จะมีพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้น2วันด้วยกันคือวันที่5เมษายนและ6เมษายนนะคะในส่วนของการเปิดรับลงทะเบียนนั้นเราปิดรับแล้วนะแต่ว่าท่านไหนที่ลงทะเบียนไม่ทัน
อยากจะมาเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามหรือว่าจะมาลงทะเบียนหน้างานกันเนี่ยอาจจะต้องเช็คในส่วนของพื้นที่สักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าใครที่ไม่สามารถมาได้แล้วติดภารกิจนะคะสามารถที่จะรับชมนะคะผ่าน YouTube ได้นะคะเพราะว่าเรามีถ่ายทอดสดนะคะผ่าน YouTube ด้วยนะคะเข้าไปที่ลิงก์ Miracle Channel TV Thailand /live นะคะในช่วงประมาณ 7:30 นาทีถึงเที่ยงตรงเนี่ยสามารถรับชมได้แบบสดๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะเดินทางมาเจอกันนะคะเราจะเจอกันที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ในส่วนของแผนที่การเดินทางนะคะที่ Facebook นะคะก็ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV การแต่งกายขอให้เป็นการใส่สวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวด้วยนะคะก็จะได้สุภาพแล้วก็สำรวมในส่วนของพิธีนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆคำโกหกมีหน้าที่กลบเกลื่อนความผิดแต่ไม่มีสิทธิ์ลบเลือนความจริงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ